ข้อดีของมันก็คือหนึ่งประหยัดพื้นที่ไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการเปิดฝานะข้างบนจะวางของอะไรก็ได้นะใช้เป็นอยู่บนโต๊ะทำงานเลยก็ได้ข้อสองมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติไม่ต้องมาคอยปิดเองดูกันทีนึงเมื่อเปิดเครื่องมาเปิดเครื่องนะใส่เข้าไปมาเอาของเข้าไปแล้ววางปิดกดปุ่มปั๊บมันจะให้เลือกว่าได้ยินเสียงหนึ่งปิ๊บแล้วปล่อยมันก็จะปรับไว้ที่ระดับหนึ่งคือเผา3นาทีแต่ถ้าปล่อยกดแช่ไว้แล้วดัง2ปิ๊บแล้วปล่อยมันก็ตั้งไว้ที่เผา3นาทีเผาระดับกลาง5นาทีหรือถ้าปล่อยไว้3ปี๊ดแล้วปล่อยกด3ปี๊ดแล้วปล่อยมันก็จะตั้งไว้ที่เผาแรงเท่าไหร่10นาที10มั้งไม่รู้เดี๋ยวไปดูโค้ดอีกทีหนึ่งแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะดับมันเองแล้วถ้าระหว่างนี้มีใครไปเปิดฝาหลอดไฟจะดับนะไฟติดอยู่ก็จริงไฟอันนี้ติดอยู่ก็จริงแต่ว่าหลอด UV ข้างในดับเราอาจจะหยิบมาพลิกหรืออาจจะหยิบใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปยกชั่วคราวได้ไม่เป็นไรแต่ UV มันตัดเพื่อไม่ให้มันมารบกวนข้างนอกอย่าลืมว่า UV เนี่ยมันไม่ได้ฆ่าแต่เชื้อโรคมันเป็นอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังเป็นอันตรายต่อเซลล์ดวงตาของเราด้วยนะเพราะนั้นมันจูเวนตุส M1คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยระหว่างที่เปิดฝาออกมาเนี่ยการตั้งเวลามันก็จะหยุดรอชั่วคราวเวลาไม่ได้เดินนะเมื่อปิดฝามีเสียงเตือนด้วยนะมีเสียงเตือนด้วยพอปิดฝาไปปั๊บเสียงเตือนหยุดไปการตั้งเวลาก็ดำเนินต่อไปเมื่อถึงเวลาใกล้จะดับมันก็จะส่งเสียงเตือนอีกปี๊ด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 แล้วก็ดับแต่จบหรือถ้าระหว่างนี้ต้องการยกเลิกก็ได้กดทีเดียวยกเลิกงานเสร็จสิ้นแล้วขี้เกียจรออะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันมีข้อแนะนำก็คือถ้าเป็นเอกสารธรรมดาแบงค์อะไรเงี้ยก็เผานิดหน่อยก็พอเผาระดับอ่อนถ้าเป็นแมสธรรมดาก็เผากลางไอ้เผาแรงเนี่ยก็คือพวกแมส N95 ต้องเผาแรงเท่านั้นเองนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องเอามาเผาอย่างอื่นก็เอาไปลงถังซักเอาไม่ยากนะใช้งานง่ายผมกดนะไม่ต้องกดแล้วก็ไปทำงานต่อกลับมาดูถ้าไฟดับก็เปิดฝาดึงออกมาได้นะเอาจบนี่รีวิวสั้นๆไม่มีบอทถ้าจะเอารีวิวเดี๋ยวเอาอันจริงมันชื่อว่าจูเวนตุสM1 ชื่อรุ่นอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะรอเอาเข้าอาลีบาบาเดี๋ยวว่าบ่ายนี้จะไปคุยกับแจ็คมานนะประกอบสวยเป็นไม้ไม่ใช่ไม้อัดนะนี่ไม้ยางพาราประสานข้างในบึกบึนภายในบุกฟอยเหมือนกันนะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดการเปิดฝานะไม่กระไปทำของกระจอบไม่เป็นจอบ